สวัสดีค่ะนักทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับพี่ม้อนัฐการบุญสอนนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ต่อเนื่องกันนะคะในแต่ละสัปดาห์นะคะเราไปอัปเดตข้อมูลความรู้การลงทุนกับทางด้านเดอะโกสต์นะคะในไอเดียแนวคิดต่างๆนะฮะจากประสบการณ์ของเดอะโกสต์เพื่อฝากนักลงทุนในแต่ละสัปดาห์นั่นเองนะคะเราไปพูดคุยกันเลยนะคะสวัสดีกับพี่เดอะโกสต์ค่ะสวัสดีครับคุณม้อนครับสวัสดีครับท่านที่ติดตามรายการฮะคุณม้อนฮะครับสัปดาห์นี้เรามีอะไรมาฝากนักลงทุนคะแนวทางคิดหลักการครับก็อย่างที่เรียนครับนะฮะ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนี่เรากลับมาคุยเรื่อง back to the basic ก็คือเรื่องของพื้นฐานนะฮะม้อนก็เราก็มาเล่าจังหวะให้ฟังว่าไอ้ปัญหาของที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เหมือนกันนะฮะคุณม่อนที่เหมือนกันหมดเนี่ยเราก็ว่ากันเป็นฉากๆมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เองวันนี้ในสัปดาห์นี้ก็คงจะบอกว่าปัญหาที่เหมือนกันสุดท้ายนะครับมันเป็นเรื่องของการปิดการเทรดที่เหมือนกันอีกนะฮะก็อย่างที่บอกฮะว่าท่าจบหรือท่าประจำของการเทรดหุ้นทุกคนเนี่ยเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะตลาดหุ้นที่ไหนก็ดีหรือในบ้านเราหรือนักลงทุนทั้งหมดเนี่ยมีอยู่แค่5ข้อเท่านั้นเองที่เหมือนกันนะครับงั้นทุกคนลองจดดูนะครับว่าองค์ประกอบที่เห็นชัดที่สุดคือมีอะไรนะฮะท่าประจำที่เราคุ้นเคยนะฮะแล้วทุกคนเหมือนกันหมดอย่างแน่นอนเรื่องแรกคือพอทเทรดในการปิดนะฮะในการเทรดพูดเนี่ย1กำไรจะก้อนโตหมายความว่าอาจจะได้สัก 50% หรือ1เด้งหรือ2เด้งนะครับอันนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับ2 มีกำไรนะฮะจากการเทรดแต่ได้เล็กน้อยนะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าถ้าจบของการเทรดหุ้นในตลาดนะครับไม่มีใครหนี5กฎเกณฑ์5ข้อนี้ได้3คนที่เทรดแล้วเสมอตัวคือปิดเทรดปุ๊บสุดท้ายกำไรไม่ได้ขายนะครับสุดท้ายกลับมาที่เบรกอีเวนคือเสมอตัวนะครับ4ประเภทนี้คือขาดทุนเล็กน้อยนะครับนะฮะมีขาดทุนเล็กน้อยนะครับส่วนคนประเภท5คือขาดทุนก้อนโตๆหรือขาดทุนเยอะๆอาจจะ 30% 50% หรืออาจจะถึง1เด้งนะครับของเงินที่ลงไปงั้นสิ่งที่เราเห็นอยู่เราก็จำแนกว่าปัจจัยที่เข้ามานะครับองค์ประกอบหลักๆใน5ประเภทของการเทรดหุ้นที่ทุกคนต้องเจอคุณอยู่ในกลุ่มไหนคุณอยู่ในประเภทที่1ประเภทที่2ประเภทที่3หรือประเภทที่4หรือประเภทที่5นะครับแล้วเราจะแก้คน5ประเภทเนี่ยนะฮะยังไงแล้ววิธีการใน5ประเภทเนี่ยมันมีองค์ประกอบยังไงหรือมีเหตุผลยังไงครับเราเห็นง่ายๆไหมครับว่าถ้า1 2 3คือเสมอตัวจนถึงได้กำไรเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่า1วางแผนการเทรดมีกลยุทธ์ที่ดีพอนึกออกใช่มั้ยฮะ1มีการเตรียมตัวที่ดีมีการทำการบ้านที่ดีมีการวางแผนมีการวางกลยุทธ์ที่ดีแล้วเดินตามแผนมีจุดสต็อปลอสที่ชัดเจนนะครับแล้วเขาเข้าใจนะฮะเรื่องของแนวรับแนวต้านดีพอเขาถึงสามารถที่จะอะไรฮะถ้าไม่ผ่านจริงเขาขายกำไรเหลือบ้างนะครับนะฮะถ้าผ่านจริงเขาถือต่อโปรฟิตรันนะครับแล้วเป็นไงอีกแสดงว่าคน1 2 3เนี่ยมีวินัยกลับมาอีกแล้วเอ๊ะทำไมเดอะโกสต์ชอบพูดมีคนอยู่4 5ประเภทเสมอนะฮะถ้าใครติดตามเดอะโกสต์แล้วก็ฟังเดอะโกสต์มาตลอดจะรู้เลยว่าเอ๊ะทำไมต้องมาเรื่องของคุณวินัยอีกแล้วเพราะท่าน1 2 3ทําเหมือนอย่างคุณวินัยการตัดสินใจเขาจะดีเขาจะกล้าตัดสินใจแล้วเด็ดขาดเพราะองค์ประกอบที่เขาวางรูปแบบไม่ผิดแผนถ้ามันผิดแผนเขาโชะเขาซับลอสใช่ไหมฮะคุณร้อนเขาหยุดทันทีหรือถ้ามันค่อยต่ำลงมา
มันไปไม่พ้นนะครับเขาต้องตั้งเกณฑ์ราคานะครับที่จะต้องเขาเลยฮะเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับทันทีงั้นอย่างที่บอกพอมีคุณวินัยแล้วเรื่องที่สำคัญคือคุณต้องเด็ดขาดและเป็นคนที่กล้าตัดสินใจเพราะเดินตามสิ่งที่วางกลยุทธ์ไว้นะครับกลัวขาดทุนงั้น1 2 3จะค่อนข้างกลัวขาดทุนแต่พอ4 5ประเภท4 5ไม่ละคุณวินัยไม่มีไม่สนเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อราคามันกลับลงมานะครับเขายังอะไรฮะคุณม่อนเขาข้างตัวเองเขาคาดหวังไว้สูงนะฮะผิดแผนผิดทางเขาไม่สนเพราะเขาเชื่อว่าเขาทนได้เขาเป็นสีอดทนเขาเป็นสีที่ทนได้นะครับงั้นอย่างที่เรียนฮะว่า4-5ต่างกับ1-2-3ตรงไหนนะครับแล้วคนประเภทที่เป็นคนในกลุ่มที่4-5ซื้อเป็นซื้อเก่งเหมือนนักช็อปเจออะไรถูกใจซื้อพอใจซื้อแต่เวลาขายไม่ค่อยเป็นขายไม่ค่อยเป็นขายแล้วกลัวนะฮะกลัวเพราะอะไรฮะเพราะตามใจตัวเองเป็นนักช็อปประเภทนักลงทุนประเภทตามใจตัวเองเสมองั้นพอตามใจตัวเองและเอาตัวเองไปที่ตั้งงั้นก็บอกว่าพอขาดทุนหน่อยก็ไม่ขายเพราะอะไรไม่เข้าข้างตัวเองคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรีบาวกลับขึ้นมาแล้วค่อยขายจะได้ขาดทุนน้อยหน่อยหรือว่าไม่เสียหายเลยหรือว่ายังถือต่อนะฮะงั้นอย่างที่บอกว่าพอขาดคุณวินัยมันไปกระทบเรื่อง4 5นะครับเพราะในส่วนอย่างที่บอกครับว่าคนในกลุ่มที่เป็น1 2 3ละเอียดมีระเบียบนะครับมีวิชามีคุณปราณีนะฮะคุณละเอียดคุณระเบียบคุณวิชาคุณวินัยคุณปราณี5คนพวกเนี้ยช่วยให้คุณนะครับอยู่รอดนะฮะงั้นอย่างที่เรียนครับว่าหลายท่านนะครับต้องไม่ bias เข้าข้างตัวเองจนมากไปเพราะอะไรถึงกำไรแล้วก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ราคาที่ฉันตั้งไม่ใช่ราคานี้ฉันจะหวังไปราคาอีกสัก 2-3 บาทพูดได้ง่ายขนาดกำไรแล้วมา 2-3 บาทก็บอกไม่อาจฉันจะรออีก 2-3 บาทแต่ถ้าเวลาสถานการณ์นะครับต้องเรียนว่าหุ้นคือสิ่งที่ตอบนะครับโจทย์ณปัจจุบันมูลค่าที่เกิดขึ้นที่มีการเทรดกันอยู่ตอนนี้กับตลาดหุ้นมันเป็นเรื่องนะครับของอนาคตนะครับเป็นเรื่องของอนาคตนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องติดตามหรือทุกคนที่ต้องเฝ้าเตรียมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่เกิดนะครับงั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการประเมินนะครับมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นให้ออกสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่นะครับเหมือนที่เราเห็นและคนอื่นเขาคิดนะครับเพราะอย่างที่เรียนครับว่าตลาดหุ้นเป็นอะไรก็ตามที่โลกของความเป็นจริงที่มันโหดร้ายเสมอและลงโทษนะฮะลงโทษสำหรับคนที่ไม่อยู่ในกฎระเบียบไม่เข้าใจเรื่องของวินัยดีพอไม่ยอมรับความเป็นจริงไม่กล้าซอฟลอสไม่กล้าตัดสินใจนะครับงั้นวันนี้ก็อย่างที่คุยครับว่าเรากลับมา back to the basic นะครับในหลายเรื่องที่จะบอกให้พวกเราเข้าใจนะครับแล้วให้เรารู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเห็นในภาพเดียวกันก็อาจจะไม่ใช่เราอาจจะเห็นไม่เหมือนคนอื่นหรือต่างจากคนอื่นหรือคนอื่นต่างจากเรานะฮะมันจะเป็นงี้เสมอนะครับใครคิดไม่เหมือนกันเพราะถ้าคิดเหมือนกันการซื้อขายไม่เกิดขึ้นคุณม่อนถ้าการซื้อขายเกิดขึ้นราคาหุ้นมันจะยืนอยู่ของมันเองเหมือนอะไรที่เป็นฟิกซ์ไพรส์นะฮะงั้นเรื่องของอารมณ์จิตวิทยาของอารมณ์บรรยากาศของตลาดเหมือนอย่างสิ่งที่เราเกิดขึ้นว่าเฮ้ยทำไมพักนี้วอลุ่มมันน้อยลงไปมันเป็นเรื่องปกตินะครับว่าทุกคนกำลังประเมินสถานการณ์คาดเดาว่าเฮ้ยปัญหาเรื่องอะไรฮะที่จะมีการชุมนุมเรื่องการกดดันทางการเมืองจะเข้ามาอะไรน้ำหนักแต่ละคนก็อยู่ที่ข้อมูลนะครับน้ำหนักแต่ละคนอยู่ที่เหตุและผลนะครับในการที่จะมาวิเคราะห์และมาสังเคราะห์มันออกมาให้ได้นะครับเอ๊ะทำไมไอ้ตัวนั้นดีจะตายทำไมถึงยังมีขายอยู่นะฮะ
หรือทำไมสถานการณ์ตอนนี้หุ้นมันน่าจะตกลงไปนะอะไรเงี้ยนะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่างั้นอะไรก็ตามทุกอย่างนะครับก็มันมีลักษณะที่คล้ายกันมากๆของคนที่เกิดขึ้นอยู่แต่ท่าจบทั้งหมดทั่วโลกในตลาดเหมือนกันมีอยู่ท่ามีอยู่5ท่าเนี่ยนะฮะจะจบแบบไหนจบแบบกำไรแบบแฮปปี้เอนดิ้งจบแบบกำไรเล็กน้อยจบแบบไม่ได้อะไรเลยเสมอตัวนะฮะหรือจบแบบเสียหายหนักหรือจบแบบโอเคเสียหายเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับงั้นโลกของการลงทุนโอกาสการลงทุนผมเรียนนะฮะเราอาจจะไม่เห็นชัดนะฮะตั้งแต่ในช่วงแรกๆแต่มันจะค่อยๆต่อจุดไปเรื่อยๆนะครับนะฮะไอ้จุดบางๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะค่อยๆต่อกันไปเรื่อยๆจนเลยฮะไปสู่เส้นทางที่คุณวางเป้าหมายนะฮะจุดแต่ละจุดที่ต่อกันอย่างที่เรียนครับว่ามันจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะอย่างที่เรียนครับว่ากว่าจะเรียนรู้เข้าใจกว่าจะยอมรับนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับตลาดแล้วเข้าใจอย่างลึกซึ้งหรือเข้าใจอย่างตกผลึกนะครับแล้วทุกคนก็จะค่อยๆพัฒนารูปแบบพัฒนาเหตุการณ์พัฒนาสิ่งที่เกิดขึ้นสำคัญที่สุดฮะอย่างที่เรียนครับวันนี้นะฮะรู้สึกเราจะมีน่าจะมีคอร์สนะฮะที่จะเป็นเบสิกสำหรับเปิดในเดือนพฤศจิกายนนะครับที่เกิดขึ้นที่เรากำลังเตรียมอยู่นะฮะสำหรับคนที่อยากจะมาเรียนเบสิกใช่ไหมฮะคุณม่อนประมาณสักใกล้ๆกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะได้กลับมาปูกันใหม่นะครับบนพื้นฐานในสไลด์เดอะโค้ดว่าเอ๊ะในหลักการนะฮะสิ่งที่ไปต่อยอดในเรื่องของเวิร์กช็อปถ้าใครกลับไม่เข้าใจหรือยังเรียนรู้ไม่ได้มากพอนะครับก็เข้ามาอะไรฮะเข้ามาเรียนรู้นะครับในคอร์สอบรมตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็พยายามจะเกริ่นไว้เท่านี้นะฮะว่าหลายๆปัญหานะครับหลายๆเรื่องราวนะครับเล่าตั้งแต่พาร์ทแรกเรื่องการหาจุดซื้อจุดขายเรื่องการนับแท่งเทียนหรืออะไรก็ตามนะครับเกิดขึ้นรวมถึงการใช้ฟิโบนะฮะเป็นเครื่องมือมี LR ด้วยมี BB Bollinger Band ถ้าเกิดใครยังไม่คล่องตัวใครยังไม่ถนัดนะครับกลับมาเรียนคอร์สเบสิกนะครับกับ The Code แล้วก็มานั่งคุยกันว่าเราจะนะฮะใช้เครื่องมือนะครับต่างๆให้เป็นยังไงนะครับคุณม่อนครับนะฮะโอเคก็วันนี้ก็เรียนนะครับว่าคงสบายๆเพราะว่าเชื่อว่าปริมาณการซื้อขายคงไม่เยอะนะฮะเพราะว่าปัจจัยการเมืองยังกดดันทุกคนยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับการถือครองหุ้นหรือการระมัดระวังก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้หุ้นก็พยายามบวกๆลบๆนะฮะขึ้นลงๆอยู่นะครับเหลืออีก3นาทีเดี๋ยวปิดตลาดก็คงค่อยๆว่ากันว่าสถานการณ์จะที่คลายลงขนาดไหนหรือว่าความตึงเครียดหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเข้ามากระทบตลาดเนี่ยอิมแพคมากน้อยขนาดไหนกับคนที่กังวลนะฮะหรือว่าคนที่กำลังลังเลและไม่แน่ใจหรือเซฟตี้นะครับก็ค่อยๆว่ากันนะครับโอเคสำหรับข้อมูลการผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเหตุการณ์แบบนี้การเมืองแบบนี้ในมุมของ The Ghost เองนะฮะ The Ghost มองว่าในแต่ละช่วงแต่ละเวลาแต่ละสถานการณ์เองมันน่ากังวลหรือไม่กังวลยังไงไหมคะThe Ghost มองจริงๆเรื่องความกังวลคงไม่ค่อยน่าเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าประเด็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับวิธีการนะครับการจัดหรือการชุมนุมนะฮะยังมีเงื่อนไขอีกเยอะนะครับเงื่อนไขอย่างที่ว่าคือ1แกนนำหลักปัญหานะฮะที่มองนะครับการควบคุมฝูงชนหรือการควบคุมตัวผู้มาชุมนุมก็จะเป็นประเด็นพอสมควรแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างที่เรียนครับว่าหลายคนก็พูดเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะมันเป็นนิสิตนักศึกษานะหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะนะครับไม่ยืดเยื้อหรืออาจจะไม่เหนียวแน่นเท่าที่ควรนะครับแล้วก็หลายๆส่วนคือเมื่อคนมากขึ้นปัญหาเล็กๆน้อยๆเรื่องความไม่สะดวกสบายเรื่องห้องน้ำเรื่องอาหารการกินเรื่องทุกๆอย่างก็อาจจะเป็นประเด็นให้ตรงเนี้ยนะฮะมวลชนหรือกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ตึงหรืออาจจะไม่มากพอหรืออาจจะไม่เข้มแข็งพออาจจะเกิดขึ้นอาจจะซาซาหรือ
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะปัญหางั้นคงมองว่าถ้าจะก้าวเรื่องไปมากกว่านี้คงอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้ามันไม่เอ็กซิเดนต์จริงนะครับไม่มีเหตุการณ์หรือปัจจัยที่เราคาดไม่ถึงเกิดขึ้นก็คงไม่น่ามีอะไรนะครับไม่น่ามีอะไรเมื่อเปรียบเทียบกับเราเคยผ่านมานะฮะในหลายๆครั้งของการไปเยือนทำเนียบแล้วก็ไปอยู่ด้วยซ้ำสองสามเดือนอะไรก็ตามเนี่ยก็คลี่คลายแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรที่มันรุนแรงหรือมีอะไรที่กระทบมากมายฮะคุณม่อนครับค่ะหมายความว่าแรงกดดันจากสมัยที่ผ่านมามันแรงกว่าสมัยนี้ใช่คุณม่อนนะฮะเพราะการเข้าไปยึดตั้งสองสามเดือนก็ยังเฉยๆหรือยังไม่อะไรนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวก็เป็นสิทธินะครับเป็นสิทธิเราเสรีภาพที่เกิดขึ้นนะครับจะคงต้องอยู่ในกรอบนิดนึงนะฮะแล้วหลังจากนั้นเองก็น่าจะจบลงด้วยดีหรืออ่ะน่าอาจจะเป็นอะไรก็ตามที่ไม่มีอะไรนะฮะที่กระทบเลยมากมายก็เราเริ่มเห็นตัวทีเฟกฝรั่งซื้อมา3วันติดค่ะนะครับเราเห็นฝรั่งซื้อมา3วันติดหมื่นกว่าล้านได้หมื่นกว่าสัญญาเข้ามาตลอดนะฮะก็เป็นอะไรที่เมื่อเสียงปืนดังจำได้ไหมฮะคุณบอลบอกเสียงปืนดังเมื่อไหร่เสียงปืนดังที่ไหนเดี๋ยวก็จะมีคนที่เข้ามาแค่ไหนฮะเดินตามเสียงปืนเดินหาเสียงปืนนะครับตอนนี้มีเสียงปืนดังนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้มีหุ้นกันบ้านด้วยนะครับก็เป็นเสียงปืนดังเหมือนกันนะครับเป็นเสียงปืนดังก็ลองดูว่าเอ๊ะไอเสียงปืนดังเป็นไงนะฮะเดี๋ยวจะเอาหุ้นกันบ้านก่อนหรือว่าเอาเซตเอาทองกับเซตฟิปเอาเซตก่อนแล้วกันนะโอเคค่ะสำหรับนักลงทุนนะฮะในสัปดาห์หลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะที่เดอะโก้ได้พยายามอธิบายให้กับนักทุนได้ใส่ข้อมูลความรู้เชิงเบสิกทางด้านจิตวิทยาแล้วก็เบสิกทางด้านเทคนิคต่างๆนะฮะนักทุนค่ะก็จะได้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นะทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการชุมนุมบ้านเราเนี่ยฮะก็จับความรู้สึกจับวิธีการวิเคราะห์ประสบการณ์ของเดอะโก้ก็บอกว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่เราได้เรียนรู้มาด้วยกันนะฮะก็มีหนักๆมาละก็หนักเท่าไหร่ก็รับได้สำหรับบ้านเราประมาณนั้นนะคะอ่ะก็ว่ากันไปเอาล่ะในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาดูนะฮะนักทุนค่ะเราจะมาดูเรื่องราวของทางด้านเซตก่อนนะฮะว่าดัชนีหุ้นสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าโอกาสของทางด้านการขึ้นลงจะเป็นทิศทางอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะเดี๋ยวจะโชว์ข้อมูลกราฟของ The Ghost เลยนะคะเชิญเลยค่ะ The Ghost ค่ะครับได้ครับคุณม่อนครับเซตนะฮะคุณม่อนครับตอนนี้กราฟที่ขึ้นนะฮะจะเห็นว่าเรา The Ghost ตีเส้นสีเหลืองไว้ก็คือเส้นทิศทางแนวโน้มที่กดตัวเซตอยู่นะครับที่มันทะลุลงมาถึง1272เห็นไหมฮะเส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองนะฮะงั้นการกลับขึ้นไปตรงบริเวณวงกลมที่เป็นเส้นสีโอโรสนะครับเส้นสีโอโรสนะฮะก็จะเป็นอะไรก็ตามที่จะเห็นว่าบริเวณดังกล่าวจะเห็นรีมาร์กไหมฮะตัวที่เป็นคำสั่งแล้วก็ตัวที่เป็นตัว RSI เป็น MSI นะฮะที่ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นดักแด้นะครับในวงกลมนะฮะของสีโอโรสนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าพอมันเกิดดักแด้แถวบริเวณประมาณ127กว่าปุ๊บมันเป็นเบญจกายมันคือเปลี่ยนจากสีแดงที่เป็นขาลงมานะฮะแล้วก็กลายเป็นแท่งสีเขียวนะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าพอมันพ้นกลับขึ้นไปที่บริเวณใกล้ๆ129ต้นๆ นะครับเหนือ LR กลางแล้วไปชน BB topมันมีคำสั่งที่เป็น MFI ขึ้นมานะครับเปอร์เซ็นต์เคขึ้นมานะฮะถ้าทุกคนเปิดกราฟตามดูนะครับแล้วก็เห็นกราฟบนหน้าจอนะฮะจะเห็นว่าการขยับขึ้นไปไม่สามารถขึ้นไปชนแถวแนวต้านแถวบริเวณ1302 1305ได้นะครับงั้นเซตการลงมาเอ๊ะทำไมยืนตรงนี้เพราะมีแนวรับ LR กลางที่1284นะครับวงกลมสีเขียวที่เดอะโกสต์ขึ้นให้นะฮะ1284นะครับมีแนวรับอีกแนวหนึ่งคือ1270งั้นเซตสัปดาห์หน้านะครับถ้าการยืน1284ได้นะครับอย่างแข็งแกร่งเหตุการณ์ที่เราคุยกันสักครู่นะครับปัญหาทั้งหมดไม่เกิดขึ้นนะครับเซตมีสิทธิ์ขยับขึ้นไปเห็น1302
1311แต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะครับหรือไม่คาดหวังเกิดขึ้นนะครับเซตอาจจะมีแนวรับที่1270แล้ว1250ที่เกิดขึ้นนะครับงั้นภาพเซตที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าเราจะดูว่า2วันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับบนสถานการณ์ถ้าการที่ตัวเซตสามารถยืน LR กลางได้นะครับเซตมีสิทธิ์ได้เห็น1302 1311แต่ถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่สู้ดีหรือมีการยืดเยื้อหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นปัจจัยที่กระทบตลาดเซตอาจจะถอยลงมา1270นะครับแล้วอีกสเต็ปหนึ่งคือ1250นะครับก็ให้ทุกคนติดตามดูแล้วกันนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์นะฮะมันจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับปัจจัยที่มากระทบจะเป็นเช่นไรนะครับงั้นเราไปดูทีเฟกนะฮะคุณม่อนครับนะฮะลองขึ้นกราฟทีเฟกด้วยนะครับลองขึ้นกราฟทีเฟกนิดนึงนะครับขึ้นแล้วค่ะทีเฟกนะครับทีเฟกตอนนี้817เป็นแนวรับนะครับ817 818เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นแนวรับที่เห็นว่าเดอะโกสวงกลมสีโอรสไว้2วงนะฮะเวลามันขึ้นเปอร์เซ็นต์เค RSI MFI นะครับทุกคนต้องท่องนะฮะคอยจดไว้ดีๆนะครับว่าเวลามันขึ้นคำสั่งที่เป็นสัญญาณ MFI RSI เปอร์เซ็นต์ K นะครับนะฮะงั้น MAV ที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าเซตมีการรีบาวทุกครั้งนะครับงั้นกลับไปที่ทีเฟกจะเห็นว่าวงกลมสีโอรส2ตัวนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นรูปแบบแบบนั้นนะครับเมื่อกี้เซตนี่เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับงั้นพอเวลาเซตนะฮะแล้วก็ทีเฟกมันกลับขึ้นไปแล้วเหนือที่825ได้นะครับแล้วยังยืน825ได้บนโอรสสีม่วงไอ้สีเขียวนะฮะขวามือที่ให้ไว้ประมาณ825 824นะครับเซตก็จะกลับขึ้นไปเห็นที่839 846นะครับแต่ถ้าอย่างที่เรียนครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเซตไม่สามารถประคองตัวและยืนอยู่ที่824ได้เซตจะถอยลงมาที่817แล้วก็807นะครับเป็น2แนวรับใหญ่ๆสำหรับสัปดาห์หน้าที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทุกคนตอนนี้เฝ้าดูนะฮะวอลุ่มการซื้อขาย 2-3 วันนี้เบาบางไม่มากนะครับคนไม่ค่อยกล้าซื้อขายนะครับอ่ะงั้นอีกทีก็ทองคำนะครับทองคำนะครับเปิดทองคำนะครับกราฟทองคำ IQXL นะครับจะเห็นว่าทำปลายมีดที่1932นะครับหลุด LR ล่างที่1942ลงมานะครับแล้วสามารถสร้างตัวเป็นดักแด้แล้วเป็นตะกายคือตุ่มเทนะฮะแล้วตัวทองคำสามารถเบี่ยงกลับขึ้นไปนะครับทองคำเบี่ยงกลับขึ้นไปนะครับบนเส้นนะฮะแนวโน้มที่ตีลงมาจะเห็นว่าการเบี่ยงเทรนของทองคำที่เกิดขึ้นเกิดเบญจกายปึ้งนะฮะทองคำขยับขึ้นมานะครับจนถึงประมาณที่196กว่านะครับแล้วทองคำกำลังเขาเรียกอะไรฮะกำลังขยับตัวนะฮะขึ้นกลับอีกครั้งหนึ่งนะครับทองคำมีต้านแนวต้านที่ไหน1964 1973นะฮะ1964 1973ตอนนี้ถามว่าทองคำในทําเฟรม2ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นนะครับยังไม่มีคำสั่งขายนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับงั้นการโฮทองคำให้ไปดูแถวบริเวณ 1959.9 ทำไมต้องไปดูที่ 1959.9 เพราะว่าวงกลมสีเขียวของทองคำนะฮะคือบริเวณที่เป็น LR กลางถ้ายืน 1959.9 ได้ทองคำขึ้นต่อนะครับไป64แล้วก็73ถ้ายืนไม่พ้นทองคำจะม้วนกลับมาอีกทีงั้นยังมีโอกาสนะฮะที่ทองคำยังจะต้องเดินหน้าหรือกำลังพยายามประคองนะครับขยับตัวนะฮะตอนนี้ทองคำพยายามสุดท้ายตอนนี้บวกขึ้นมา9นะครับอยู่ที่1953นะฮะงั้นทองคำดูอีก6เหรียญนะครับ 1959.9 นะครับของทองคำถ้ายืนได้นะครับ
ทองคำจะไปต่อนะครับถ้าไปไม่ได้ให้ดูปลายเทรนนะครับมีคำสั่งขึ้นมาหรือเปล่านะครับว่าทองคำจะม้วนกลับมาอีกทีหรือเปล่านะครับแต่ยังไงถ้าผ่านได้อย่างที่เรียนครับว่า1964นะฮะ1973เป็นแนวต้านของทองคำส่วนแนวรับ1942นะครับจดไว้นะครับ1942พี่โบที่ 23.6 นะฮะแล้วก็รีเนีย LR อยู่ที่1942เหมือนกันนะครับส่วนแนวรับถัดไปตัวหนึ่งก็คือ1932นะฮะงั้นสัปดาห์หน้าถ้ากรอบการแกว่งของทองคำก็คงจะอยู่บริเวณนี้นะครับการกลับขึ้นไปเดี๋ยวจะมีการย่อตัวกลับลงมานะครับงั้นเข้าเร็วออกเร็วนะครับช่วงนี้ตลาดเข้าเร็วออกเร็วนะครับคือก็เลยฮะขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายลงซื้อเล่นสั้นๆเข้าเร็วออกเร็วนะครับระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าจะยืนได้ไม่ยืนได้นะครับโอเคนะฮะงั้นหุ้นกันบ้านนะครับทุกคนพร้อมยังครับเดี๋ยวทักทายสมาชิกนิดนึงอาทิตย์ครับทุกท่านส่งไลค์กดแชร์นิดนึงให้เด็ดโกสให้คุณม่อนให้ทีมงานBNL ด้วยครับนะฮะเป็นกำลังใจเดี๋ยวจะให้หุ้นกันบ้านแล้วครับให้ติดตามสัปดาห์หน้าครับเอ้ามาหรือยังหัวใจมายังครับขึ้นมาเซฮายทักทายกันหน่อยครับเอ้าใครรักเดอะโกสรักไม่น้อยขอให้รักนานๆมากันหรือยังสำหรับนักทุนนะคะล่ะเมื่อสักครู่นี้ช่วงที่แล้วเราฟังเรื่องแนวคิดหลักการของถ้าจบนักทุน5ข้อนะฮะแล้วก็มาเรื่องราวของการเคลื่อนไหวเซตแล้วก็ตัวเซตฟิฟตี้และทองคำและในช่วงนี้ค่ะนักทุนในช่วงนี้เราก็จะตามข้อมูลกับเดอะโกสต์ต่อในเรื่องราวของทางด้านหุ้นกันบ้านเป็นหุ้นที่ต้องเรียกได้ว่าเห็นข้อมูลหุ้นที่เดอะโกสส่งมาแล้วตกใจหมดเลยนะฮะแต่ว่าเป็นการตกใจแล้วก็เป็นกรณีศึกษาที่ดีที่สุดเนื่องจากเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าเป็นเป้าให้นักทุนได้ตามนั่นเองว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วว่าวิธีการจับจังหวะหุ้นที่กำลังเป็นปัญหาตรงนี้จะมีวิธีการแบบไหนอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราก็จะตามกับเดอะโกสต์ในวิธีการคิดในวิธีการตามหลักของเดอะโกสต์นั่นเองว่าหุ้นที่ตกรุนแรงทายดูนะฮะว่านักทุนจะรู้ไหมฮะว่าเป็นหุ้นตัวไหนที่กำลังเป็นกรณีศึกษาในตลาดหุ้นไทยในตอนนี้นะคะได้ครับโอเคไปดูกันบ้างกันค่ะโอเคครับลองดูนะครับมาแล้วค่ะหุ้นตัวแรกนะครับเดอะโกสต์ให้ไว้คือทัสโก้นะครับทำไมถึงให้เฝ้าดูทัสโก้ทัสโก้กำลังนะฮะเส้นสีเหลืองของสิ่งที่เดอะโกสต์ตีให้นะครับนะฮะเดอะโกสต์ตีไว้คือเส้นที่เป็นลักษณะของการเบี่ยงการลงมานะครับการกดทับนะฮะทัสโก้นะฮะถ้าเราเมื่อกี้นั่งฟังเรื่องทองคำแล้วเราก็เห็นว่าเวลาการกลับตัวหรือการฟอร์มตัวของการสร้างแพทเทิร์นรีบาวเนี่ยตัวไพรแอคชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดบนรูปแบบนี้เสมอนะครับถามว่าเกิดรูปแบบนี้เสมอคืออะไรคือจะต้องเบี่ยงเทรนด์ของการลงมาในหุ้นทัสโก้งั้นถ้าทัสโก้สามารถกลับไปยืนที่16บาท6ได้เมื่อไหร่นะครับแสดงว่าอะไรฮะการฟอร์มตัวหรือการกลับตัวนะครับรูปแบบของตัวหุ้นทัสโก้จะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ทัสโก้อยู่ตรงไหนอยู่แถวบริเวณลีเนียที่หลุดออกไปนะครับกำลังกลับขึ้นมาออนแถว16บาทนะครับตอนนี้ราคาตลาดอยู่แถว16บาท16บาท10นะฮะตอนนี้ LR ล่างหรือ LR bottom ของตัวทัสโก้นะครับจาก2วันที่แล้วหลุดออกไปนอกกรอบมีคำสั่งนะฮะทุกคนลองดูนะครับมีคำสั่งอะไรเกิดขึ้นมา MFI 20เราคุ้นเคยนะฮะถ้าใครเป็นลูกศิษย์หรือใครเข้าอบรม The Code แล้วเรามีอะไร LR เกิดขึ้นเรามีเปอร์เซ็นต์ K เกิดขึ้นนะครับเรามีปลายมีดเกิดขึ้นเราเห็นการกลับตัวจาก15.9 มา16บาทเกิดดักแด้เกิดเบญจกายนะครับแล้ววันก่อนขึ้นมา17บาทกว่าตอนนี้กลับย่อลงไปใหม่อย่างที่เรียนครับว่าแพทเทิร์นไพรซ์บนรูปแบบจะไม่หนีกันจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันที่เกิดขึ้นนะฮะของระดับราคางั้นการเบี่ยงตัวของทัสโก้ถ้า16บาท6ได้
นะครับเทสโก้จะกลับขึ้นมาบอกแนวต้านตรงไหน17 บาท 18 บาท 10แนวรับอยู่ตรงไหนนะฮะต่ำกว่า16 บาทลงมาคือ 15.5 แล้วก็14 บาท 14.8 แถวๆนี้นะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าต้องดูตอนนี้พอเราถามเรื่องทัสโก้เราก็จะมีข้อมูลว่าเอ๊ะทัสโก้ถ้าเกิดปัญหานะฮะในสิ่งที่ให้ข้อมูลมาผมต้องถามกลับในสิ่งที่เราได้ประสบการณ์ว่าเอ๊ะแล้วทัสโก้ไม่ได้มีแผนฉุกเฉินแผนสำรองเกิดไว้หรอในองค์กรหรือว่าอะไรฮะธุรกิจขนาดนี้นะครับก็อย่างที่เรียนครับว่าผมยืนยันเชื่อว่าทัสโก้มีแผนสำรองนะครับมีข้อมูลอยู่ในมือพร้อมที่จะหาอะไรฮะซัพพลายเออร์หาแหล่งที่มาของวัตถุดิบนะครับคงไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะครับที่จะต้องติดตามอย่างที่เรียนครับว่าบางครั้งเวลาจะเข้าถ้ำเสือก็ต้องฆ่าไปเอาลูกเสือนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนครับเวลาเสียงปืนดังนะครับหุ้นที่ให้กำไรมากที่สุดนะครับอยู่ที่การสังเคราะห์ว่าปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงของหุ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันอิมแพคขนาดไหนนะครับถ้ามันคลี่คลายทุกอย่างกลับมาตอนนี้หลายคนได้ดิสเคาท์เท่ากับ10 บาท 12 บาทนะฮะแล้วถ้าไปถามอดีตทัสโก้เท่าไหร่ไม่รู้เดอะโก้จำได้มันเคย40 กว่าบาทนะครับตอนนี้เหลือ10 กว่าบาท 16 บาทนะครับก็ให้ติดตามนะครับเป็นกรณีศึกษาสำหรับการดูรูปแบบว่าการเบี่ยงเทรนด์ออกมาการสร้างแพทเทิร์นไพรซ์ที่เกิดขึ้นไพรซ์แอคชั่นที่เกิดขึ้นการทำทรงเพื่อจะรีเวิร์สกลับนะฮะหรือรีบาวกลับที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นรูปแบบไหนเพราะเราจะหนีไม่พ้นกับตลาดหุ้นที่เราจะเจอหุ้นที่มีกรณีศึกษานะครับเป็นตัวที่ให้เราทำกันบ้านให้เราไว้ศึกษาได้ดีพอวันข้างหน้าเราจะได้มีความคล่องตัวหรือมีความถนัดหรือมีความกล้าในจุดที่เหมาะสมกับพื้นฐานที่แท้จริงที่เราสังเคราะห์เอามาว่ามันน่าจะดีนะหรือว่ามันไม่น่าเลวร้ายไปมากกว่านี้นะครับโอเคนะฮะอันนี้คือทัสโก้งั้นอย่างที่เรียนครับแนวต้าน17กว่าๆนะครับแล้วก็18-10แนวรับ15.5แล้วก็14.8นะครับนะฮะสัปดาห์หน้าลองติดตามดูนะครับแล้วก็ทุกคนเฝ้าดูนะครับนะฮะโอเคครับตัวที่2คุณม่อนครับเป็นตัวทิปโก้นะครับนะฮะถ้ามาพี่ต้องมาอะไรฮะมากับพี่น้องกันนะครับทิสโก้เกี่ยวอะไรกับทัสโก้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าทุกคนทราบหรือเปล่าว่าตัวทิสโก้เนี่ยเป็นตัวแม่นะครับแล้วก็ถึงเกิดทัสโก้งั้นทิสโก้เนี่ยถืออยู่ 23% กว่านะครับถือ 23.8% นะครับของตัวทิสโก้ของตัวทัสโก้นะฮะงั้นตอนนี้ราคาลงตามมาด้วยจาก7 บาทกว่าลงมาเหลือ5 บาทกว่านะครับ5.50 5.55ตอนนี้ราคากลับมายืนแถวประมาณ5.90 บาทนะครับแนวรับอยู่ไหน5.55 บาทนะครับ5.30 บาทนะครับลองดูนะครับ5.55 5.30 บาทของตัวทิปโก้นะครับเพราะการที่ทิปโก้ถือทัสโก้อยู่ประมาณ 23% นะครับมีผลกับในแง่ของต้นทุนนะฮะแต่ทิปโก้ถือในราคาอดีตการนะครับในส่วนของการก่อตั้งนะฮะเพราะว่าตัวทัสโก้เนี่ยพาบาทหนึ่งนะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าการปรับตัวมาถ้าทัสโก้ขยับขึ้นทิปโก้ก็จะเป็นตัวที่ล้อตามนะครับงั้นอย่างที่เรียนว่าถ้าเราคิดว่าพื้นฐานที่แท้จริงหรือมูลค่าแท้จริงของหุ้นมันเกิดเกี่ยวข้องกันงั้นมันจะล้อกันนะครับมันจะไปคู่กันนะครับงั้นทัสโก้ทิโก้จะต้องเดินนะครับจะต้องเดินเป็นลักษณะของการก้าวตามกันนะฮะงั้นฝากไว้ว่าให้ศึกษารูปแบบนะฮะว่าเวลามันเบี่ยงกลับมาก่อนหรือการเบรกเทรนด์ของการปรับลงนะฮะแล้วสามารถสร้างแพทเทิร์นแอคชั่นได้นะครับราคามันน่าติดตามมันน่าดูนะครับสำหรับการที่ราคามันปรับตัวออกมาพอสมควรนะครับตัวสุดท้ายนะครับจดทันนะฮะทุกคนจดทันนะครับส่วนใครที่อยู่ที่กลุ่มเดี๋ยวส่งกราฟไปให้นะครับยังยืนยันและมองดูว่าเอ็กโก้สวยนะฮะตัวเอ็กโก้นะครับนะฮะเอ็กโก้สวยแนวรับอยู่ที่ไหน198นะครับแล้วก็ประมาณ18ต้นๆนะครับ185นะครับแนวรับของทิสเอ็กโก้198แล้วก็185ส่วนแนวต้าน205 209นะครับ
ถ้าเดินได้กลับเป็นรีบาวด์กลับจริงๆค่อยว่ากันตอนนี้คองพยายามจะยืนอยู่แถว200บาทราคา200นะฮะก็คือขึ้นมาชน LR กลางแล้วกำลังจะเบรกตัวนะฮะผ่านเส้นแนวโน้มที่เป็นเส้นสีเหลืองของตัวเอ็กโก้นะครับงั้นกำลังเขาเรียกสายฟอร์มกำลังสะสมกำลังแล้วก็กำลังเลือกทิศทางที่พร้อมจะกลับตัวอย่างเขาเรียกกลับขึ้นมาหรือเปล่านะครับงั้นสัปดาห์นี้ให้ไว้3ตัวนะฮะไว้คนติดตามกันแล้วก็ไว้ดูประกอบแล้วก็เอาเป็นกรณีศึกษานะครับสำหรับการที่จะได้เห็นว่าการสร้างรูปแบบแอคชั่นไพรส์หรือแพทเทิร์นของราคาเนี่ยของช่วงจังหวะของการฟอร์มตัวหรือการทรายตัวที่จะกลับมาเนี่ยเราจะได้เขาเรียกฮะเห็นบ่อยๆเห็นชัดๆนะครับเราจะได้เกิดความมั่นใจนะครับเมื่อท่านเห็นมากๆและท่านจำรูปแบบได้บ่อยๆเราจะเกิดความมั่นใจเราจะเกิดความกล้านะครับนะฮะโอเคครับคุณม่อนครับวันนี้สัปดาห์นี้ฝากไว้3ตัวฮะสำหรับหุ้นที่ไว้ติดตามนะครับขอบคุณค่ะพี่เดอะโกสขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลความรู้อภิเจมเข้าหน้าพี่ม่อนได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราก็ถามกันไปเดี๋ยวก็เจอกันสัปดาห์หน้าในเรื่องราวของการลงทุนนั่นเองนะคะพี่เดอะโกสก็เหนื่อยเนาะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะก็อย่างที่เรียนครับว่าถ้ายังมีปัญหาลุมเล้าหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็สถานการณ์บ้านเมืองนะครับก็คงเป็นอะไรก็ตามที่เหนื่อยพอๆกันหมดนะครับงั้นสิ่งที่จะแก้แล้วก็วางกลยุทธกับตลาดตอนนี้ก็คือการเข้าเร็วออกเร็วการขึ้นขายลงซื้อนะครับการเล่นสั้นๆพยายามย้ำตรงนี้นะฮะว่าให้ทุกอย่างคลี่คลายนะครับแล้วเราค่อยๆลดแรงกดดันลงนะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าในตลาดหุ้นนะครับเป็นอะไรที่ต้องทนแรงเสียดทานให้ได้แล้วก็เวลารอคอยก็ต้องรอคอยเวลาอดทนก็ต้องอดทนนะครับคุณว่านครับค่ะค่ะมันแรงเสียดทานที่ว่านี้มันก็นักลงทุนเองก็บางท่านรอนะคะเดอะโกสรอจังหวะรอจับจังหวะนะฮะถูกต้องครับเป็นสิ่งที่ดีครับการเก็บเงินต้นการมีเงินต้นอยู่การมีสภาพคล่องที่ดีเวลาตลาดกลับตัวมานะครับท่านจะได้มีรูมนะครับในการเก็บหุ้นหรือการเข้าซื้อส่วนคนที่ยังติดอยู่ข้างบนเองอาจจะต้องจำเป็นเลือกแล้วก็ฉลาดที่จะต้องหัดเขาเรียกหัดช็อตเก้นพอร์ตนะครับทำสวอปบ้างหรือการอาบิทราชตัวหรือการเปลี่ยนตัวหรือการยืมอันนั้นก็คงจะเป็นอะไรที่ต้องไปเรียนกันต้องไปคุยกันนะครับในคอร์สข้างหน้าที่จะเกิดสอนเบสิกในพฤศจิกายนนะฮะที่จะเกิดขึ้นนะครับจะเป็นเดือนวานนะคะพี่เดอะโกสเดี๋ยวขออนุญาตดูเวลาได้ ได้ครับไม่มีปัญหาครับ ก็แล้วแต่นั่นนะฮะแล้วแต่ ทางรายการที่พร้อมนะครับ เอาความสะดวกแล้วก็ทุกอย่างนะครับก็จะมีคอร์สเบสิกนะฮะที่เกิดขึ้นให้ทุกคนติดตามแล้วกันนะครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากพี่เดอะโกสขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับคุณม่อนครับสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีครับค่ะนักทุนก็ได้ติดตามข้อมูลความรู้ในเรื่องราวของการติดตามนะคะในแต่ละสัปดาห์นั่นเองสัปดาห์นี้เดอะโกสได้พูดถึงที่เป็นเกร็ดความรู้เทคนิคนะฮะให้กับนักทุนทางด้านจิตวิทยานั่นเองก็คือคำว่าท่าจบของนักทุนมี5ข้อนะฮะข้อแรกข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5แต่5ข้อที่จบนี้มันก็จะต้องมีความเขาเรียกว่าละเอียดระเบียบวิชาวินัยปราณีตนั่นเองนะฮะก็เป็นอีก5องค์ประกอบมารวมกันนะฮะนักทุนก็เลือกว่าองค์ประกอบไหนที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้นะคะค่ะขอบคุณนักทุนที่ได้ติดตามรายการวิเศษสไลด์แอนไลฟ์กับพี่ม่อนณัฐการบุญสอนนะคะสำหรับวันนี้ลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ แน่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะ